รู้หรือไม่ว่ามูลค่ากิจการของบริษัทเทคโนโลยีจีนยักษ์ใหญ่สามารถเติบโตจนติดอันดับท็อป10ของโลกได้ในปี2020จะดีขนาดไหนถ้าเราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเหล่านี้ความน่าสนใจของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยมีอะไรบ้างคะถ้าเราดูในปี2020ท็อป8นะคะของบริษัทโลกที่มี market cap ขนาดใหญ่นะคะก็จะมีอันดับ7และ8นะคะก็คือ Tencent และ Alibaba อัตราการเติบโตของรายได้และกำไรนะคะมีอัตราการเติบโตที่สูงสูสีกับบริษัทเทคชั้นนำนะคะแล้วก็สูงกว่า Google และ Microsoft นะคะในปี2020อะค่ะทาง Goldman Sachs ก็มีการประมาณการนะคะว่าอันดัชนีเทคโนโลยีของหางเส็งเทคแล้วก็ Star 50ที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะไปถึงปี2025โดยหางเส็งเทคอะค่ะคาดว่าจะโตไปอีก5เท่าด้วยกันนะคะในขณะที่ Star 50จะสามารถเติบโตได้ถึง20เท่าด้วยกัน2ดัชนีเนี้ยเป็นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่นะคะในเดือนกรกฎาคมปี2020ที่ผ่านมาโดยดัชนีหางเส็งเทคนะคะก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่ผ่านการคัดกรอง30ตัวนะคะที่ลิสต์อยู่ในดัชนีหางเส็งนะคะซึ่งหุ้นต่างๆนะคะเราก็จะเป็นบริษัทที่เป็น Giant Tech ที่เรารู้จักกันดีนะคะอย่าง Xiaomi, Tencent, Alibaba นะคะส่วนดัชนี Star 50อ่ะค่ะก็จะเป็นดัชนีหุ้นที่เป็นสตาร์ทอัพหรือยูนิคอร์นนะคะที่ลิสต์อยู่ใน Star Board ของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้สต็อกมาร์เก็ตโดยจะมีการผ่านการคัดกรองคัดเลือกนะคะ50ตัวใหญ่นะคะตัวอย่างหุ้นก็คือ Amlogic ช่างไห้ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาออกแบบและจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะได้ประโยชน์จากแผนวางเครือข่าย 5G ทั่วประเทศประมาณ5ล้านสเตชันภายในปี2025นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีบริษัทเซินเจิ้นทรานซ์พลันต์ไปจิงคิงซอฟต์ค่ะที่เป็นตัวอย่างในตะกร้าหุ้นนี้แล้วจุดเด็ดของทั้งหางเส็งเทคอินเด็กซ์กับตัวของ Star 50 Index ที่นักลงทุนควรจะรู้เนี่ยมีอะไรบ้างคะตัวหางเส็งเทคอะค่ะจุดเด่นที่สำคัญนะคะคือบริษัทที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยต้องมีการทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับตัวอินเทอร์เน็ตฟินเทคคลาวด์อีคอมเมิร์ซและดิจิตอลด้วยกันนะคะและหลังจากนั้นก็จะมาคัดกรองคัดเลือกหุ้น30ตัวใหญ่อะค่ะในขณะที่ Star 50อุตสาหกรรมที่เขาโฟกัสนะคะก็จะมีเป็นพวกเกี่ยวกับ equipment นะคะ AI นะคะแล้วก็ manufacturing เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างกันก็คือในตัวหางเส็งเทคก็จะเป็นเน้นไปที่ทางservice แล้วก็เป็น application ก็จะเป็นทาง soft tech ค่ะในขณะที่ Star 50ก็จะเน้นไปทาง manufacturing มากขึ้นนะคะก็จะเป็น hard tech ค่ะที่เป็นอุปกรณ์ค่ะทำไมเราถึงมองว่าโอกาสนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะต้องหันกลับมามองหุ้นเทคจีนอีกครั้งค่ะคือจีนนะคะเขาก็จะมีแผนยุทธศาสตร์5ปีนะคะในปีนี้ค่ะจะเป็นการใช้ในแผนที่14นะคะหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการผลักดันให้มีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะโดยที่จีนต้องการที่จะลดบทบาทการพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอกซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหุ้นนะคะหรือดัชนีที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายที่เขาผลักดันนะคะก็จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดนะคะได้ถึง 40-100%ถ้าเราสังเกตมาคือในปีนี้ดัชนีหางเส็งเทคนะคะปรับตัวลงมากว่า 20% นะส่วน Star 50ก็ลงมา 10% ที่เรามองว่ามันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะว่าทางการจีนนะคะก็มีการให้ระยะเวลาในการที่ว่าทุกคนนะคะต้องไปตรวจสอบกิจการของตัวเองและ comply ตามกฎกฎที่ว่านี้คือมาตรการนะคะป้องกันการผูกขาดทางการค้าค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเรามอง GDP ในปี2020นะคะเราก็จะเห็นว่าประเทศใหญ่ๆอย่างยุโรปและสหรัฐนะคะจะมี GDP ที่ติดลบในขณะที่จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มี GDP สามารถเติบโตได้ 2% นะคะต่อเนื่องคือในไตรมาส1ปีนี้เติบโตได้ 18% นะคะใน GDP ไตรมาส1ซึ่งถ้าเราดูไส้ในจริงๆการฟื้นตัวของคอนซัมชันนะคะจะยังมีต่อเนื่องไปในปีนี้เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ค่ะมันไม่ใช่เทคโนโลยีแบบโบราณนะคะที่เป็นอุปกรณ์อย่างเดียวละมันมีทั้งแอปพลิเคชันและเซอร์วิสนะคะที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับกิจวัตรประจำวันนะคะกิจกรรมต่างๆของเราอะค่ะซึ่งจะได้อานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนค่ะถ้าเราพิจารณาจาก3ประเด็นสำคัญตรงนี้แล้วเราเห็นว่าณเวลานี้มันเป็นโอกาสที่ดีผู้ลงทุนไทยสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะณตอนนี้นะคะบลจ. Principal นะคะจะมีการเสนอขายกองทุน Principal China Technology Fund นะคะจะเป็นการลงทุนผ่านดัชนีหางเส็งเทคผ่าน iShare หางเส็งเทค ETF ที่บริหารจัดการโดย iShare by BlackRock ซึ่งเป็น ETF Provider ระดับโลกในสัดส่วนถึง 70% อีก 30% เราจะลงทุนในดัชนี Star 50 Index ผ่าน CranShare SSE Star 50 ETF
ETF นะคะบริหารจัดการโดยบริษัท CranShare นะคะโดยที่ ETF ทั้ง2ตัวที่เราเลือกมานะคะจะ comply นะคะไปกับกฎ US Investment Ban นะคะซึ่งถ้าบริษัทไหนนะถูกใส่ชื่อเข้าไปในลิสต์ทาง ETF provider ของเรานะคะก็จะหยุดการเพิ่มน้ำหนักหุ้นตัวนั้นๆ นะคะถ้าถึงรอบที่เขาต้องรีบาลานซ์นะคะการปรับลดก็จะอยู่ที่เป็นดุลยพินิจของ ETF provider แต่ละเจ้าไปค่ะกองทุน Principal China Tech เหมาะสมกับนักลงทุนที่เห็นโอกาสนะคะการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกแนะนำให้นักลงทุนนะคะเพิ่มกองทุนPrincipal China Tech เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะคะเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าค่ะจะเห็นได้นะคะว่ากองทุน Principal China Technology นั้นนะคะมี3จุดเด่นด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือว่าสามารถลงทุนในตระก้าหุ้นเทคโนโลยีของจีนนะคะที่ได้รับอนิสงส์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีส่วนจุดเด่นที่2นะคะคือโอกาสการลงทุนในหุ้นนิวเทคโนโลยีของจีนที่กลับมาพร้อมๆกับการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศจีนและอีกประเด็นสำคัญนะคะคือการปรับฐานของราคาหุ้นเทคโนโลยีจีนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจากประเด็นทางการเมืองดูจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับโอกาสการลงทุนในระยะยาวดังนั้นนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสการลงทุนในหุ้นเทคจีนที่ลงทุนผ่านตระก้าหังเซ็งเทค ETF และ Star 50 ETF ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนทั้งประเทศแล้วนะคะสามารถลองศึกษากันได้ค่ะกับกองทุนเปิด Principal China Technologyกองทุนเปิด Principal China Technology จะเปิด IPO ในวันที่ 19-25 พฤษภาคมนี้ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ. Principal